สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนิสสันเทียน่า L33 นะครับหลังจากเลขไมค์เถียงแล้วก็เริ่มกันเลยแล้วกันครับจากสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือแม่แรงของเขานี่แหละอยู่ท้ายรถมันจะมีจุดตั้งอยู่นะครับในคู่มือบอกละเอียดถ้าอยากดูเพิ่มเติมก็เปิดคู่มือได้หลังจากเราขึ้นแม่แรงเสร็จเหยียบพาร์คกิ้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หล่นล้อช่วยนิดนึงเพื่อความปลอดภัยอันนี้เราจะไม่ได้ใช้ขาตั้งช่วยนะครับใช้แม่แรงตัวเดียวเลยเราจะเน้นให้ง่ายที่สุดแต่มันก็มีความอันตรายของมันอยู่นะต้องระวังให้มากๆนะครับตอนโยกขันน็อตเดี๋ยวแม่แรงพลิกมีโอกาสจะพลิกได้นะแม่แรงหมายถึงว่ามันพลิกแบบซ้ายขวาอย่างนี้ต้องระวังให้มากๆเลยครับจะสังเกตว่ามันกระดกนิดนึงเลยเอียงๆเดี๋ยวจะให้ดูเอียงนิดพอเราตั้งชันตรงนี้ต้องระวังนะครับทุกคนถ้าอยากปลอดภัยขึ้นก็ให้ซื้อขาตั้งช่วยใน Shopee น่าจะมีตัว 4-500แต่วันนี้ผมไม่ทันรับขึ้นละก็ลองดูระวังเอาแล้วก็น็อตนะครับดูด้านหน้าจากหน้ารถนะครับมุดเข้าไปอึ๊บอันนี้ถังรองน้ำมันครับอันนี้รอหน้าแล้วครับมันจะอยู่นี่ครับเห็นนี่เองชื่อนี่ตัวนี้เลยกระขันตัวนี้ออกมาเบอร์14นะครับส่วนกองเขาจะอยู่ข้างล้อนะครับเห็นไหมเนาะมุมอาจจะแคบนิดนึงนะต้องลองก้มดูรถตัวเองนะครับถึงจะเข้าใจแล้วก็ขันตัวนี้ครับไปกันเลยเดี๋ยวขอขันก่อนไปเร็วๆครับเปิดดูจะได้เข้าใจง่ายๆหลังจากถอดน็อตออกมาแล้วก็ปล่อยมันลงอย่างนี้นะครับปล่อยน้ำมันเครื่องลงเดี๋ยวรอจนหมดก่อนนะครับวันนี้เราจะไม่เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องนะครับสั่งมาแล้วรอบหนึ่งแล้วเขาบอกของหมดไม่รอแล้วครับเปลี่ยนเลยถ้าไม่เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องก็ใช้4ลิตรนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องก็ตามคู่มือเลยครับ 4.6 ลิตรน้ำมันเครื่องที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันเครื่องของปตท.นะครับ NGV Performa NGV ถูกๆนี่แหละครับเน้นเปลี่ยนบ่อยเอาไปครับเดี๋ยวมันหมดแล้วเราก็ค่อยมาใส่น็อตกันนี่ครับน็อตไม่เห็นแหวนไม่รู้แหวนอยู่ไหนเดี๋ยวเรามาเปิดแข็งเปิดช่วยครับมันเปิดให้ฝาน้ำมันเครื่องจะได้ไหลลงเยอะๆโอเคเดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไปครับเอาละครับทุกคนหลังจากที่ถ่ายน้ำมันเก่าออกมานะโอ้โหดำเหนียวข้นเลยฮะหลังจากถ่ายน้ำมันเสร็จแล้วเราก็มาลดแม่แรงลงนะครับถอดแม่แรงลงเพื่อให้รถมันอยู่ระนาบปกติแล้วก็จะนำน้ำมันเครื่องมาใส่รูนี้ไปครับ step by step ง่ายๆครับทำได้ทุกคนไปครับเอาน้ำมันเครื่องนี่ครับก่อนเราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราไปทำกลวยให้เครื่องซะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหกเลยเถอะครับพอดีแน่นตึ๊บเลยน้ำไอขวดลิตรครึ่งของน้ำคริสตัลนะครับพอดีมากเลยถามว่ากลวยสำหรับเทน้ำมันเครื่องมีไหมมีนะครับเก็บไว้ดีจัดเวลาหามาใช้หาไม่เจอจะเลยตัดเอาเลยครับง่ายๆเห
เห็นไหมครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรยากอาจจะใช้เวลานิดนึงใช้แรงนิดนึงวันว่างๆวันอาทิตย์นะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวเราต่อไปเราก็จะเทน้ำมันเครื่องตัวเนี้ยลงไปในนี้เลยนะครับไม่มีขาตั้งกล้องนะครับอาจจะต้องถ่ายเสร็จแล้วค่อยเจอกันอีกทีโอเคได้ขาตั้งกล้องแล้วง่ายแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเทน้ำมันเครื่องนะครับลงไปไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้ำมันมันถึงขีดไหนของตัววัดระดับน้ำกั้นวัดระดับน้ำมันรถผมติดแก๊สนะครับแล้วก็เลยใช้เป็นตัว PTT Performa NTV นะราคาดีด้วยดูแค่ว่าให้มั่นใจมันเป็นของแท้ครับดึงออกมาครั้งแรกก็เสร็จก่อนนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันจะมีจุดอยู่2จุดนะครับให้อยู่ไม่เกินจุดนี้จะดีมากแถวๆนี้ครับ 30% ของช่วงบนเห็นไหมเอ่ยกำลังสวยเลย4ลิตรถึงหมดพอดีโอเคนะครับอย่างนี้โอเคครับจบงานสวยๆสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สัก5นาทีถึง10นาที
ก็โอเคแล้วครับทุกคนสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของนิสสันเทียน่า L33 วันนี้นะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ได้นะครับในชีวิตประจำวันชีวิตจริงค่าแรงก็ประหยัดลงมาเยอะนะสำหรับวันนี้น้ำมันเครื่องราคาน้ำมันเครื่องนะครับผมได้มา400บาทนะครับ4ลิตรถูกมากแต่ต้องเช็คดีๆนะครับว่าเป็นของแท้ส่วนเรื่องของแท้ของปลอมก็ฝากไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันสักหน่อยแล้วกันนะครับมันก็มีวิธีดูอยู่นะฮะสรุปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งนี้ผมก็เสียแค่ค่าน้ำมันเครื่อง400ครับประหยัดไปได้เยอะครับโอเคไม่มีอะไรมากแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย